พื่อที่จะไปยังเมืองชั่วคราวเพื่อเป็น3รอบนะครับแล้วก็จะขึ้นตั้งบนกิจการฐานนะครับเพื่อที่จะรอทำพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้เวลาประมาณ15:30 น.โดยประมาณครับในช่วงนี้ก็กำลังตั้งขบวนนะครับซึ่งพระมหาเถรนะครับที่นำขบวนนะครับก็คือพระพุทธองค์หลวงพ่อพระครูสุทธิธรรมพรเจ้าคณะอำเภอนาวังนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอจำลองสัมมาสัมพุทธนะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านพิเศษรูปเดียวในจังหวัดหนองบัวลำพูในนักขณะนี้ครับญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านก็จะติดตามขบวนมาเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้เชิญที่เส้นทางซึ่งปัจจุบันญาติธรรมของหลวงพ่อพระครูมาก่อนสมาธิครับไปยังช่วงเช้าแล้วก็เวียนถึง3รอบนะครับก่อนที่จะขึ้นตั้งบนกิจการฐานนะครับเพื่อจะได้รอพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้เวลา15:30 น.